วันนี้ข่าวเชียงรายเว้ยสะใจก็อยากฟังข่าวบุรีรัมย์บ้างอ่ะถึงแชมป์ก็ต้องสักทายนะเชียงรายยูไนเต็ดปล่อยนักเตะเอาเปรียบแชร์ไทยลีกยินดีต้อนรับสู่ชาแนลความลับฟุตบอลไทยกันอีกครั้งนะครับใครยังไม่กดติดตามใครยังไม่ด่าฝากด่าและฝากติดตามด้วยนะครับกราบเท้าคุณพ่อนะครับผมนั้นแชร์เรื่องการย้ายตัวนักเตะของบุรีรัมย์ก็แล้วเมืองทองก็แล้วเราจะพลาดทีมแชมป์อย่างเชียงรายยูไนเต็ดไปได้ยังไงล่ะครับเพิ่มวันนี้ผมเลยเข้าสู่หมดแชร์ทีมไทยลีกแบบต่อเนื่องแม่งเลยครับและความอุบาทในเรื่องเล่าป.4นะครับก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะครับอยู่ท้ายคลิปครับพ่อๆยังไงวันนี้ก็เข้าเรื่องกันดีกว่าครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับข้อมูลทางฝั่งเชียงรายนั้นมีหลุดออกมาน้อยมากครับพ่อๆไม่เหมือนกับทางฝั่งบุรีรัมย์เมืองทองนะครับที่หลุดไหลรั่วออกมาเหมือนขี้รั่วครับอาจเป็นเพราะว่าฐานแฟนบอลของทีมเชียงรายนะครับมันยังน้อยอยู่นั่นเองแหละครับก็เลยไม่ค่อยมีสายลับเข้าไปสื่อมาให้สักเท่าไหร่นะครับเรามาดูนักเตะที่ยังอยู่ปีหน้ากันชัวร์กันก่อนดีกว่านะครับเพราะพี่แกเซ็นสัญญายาวเอาไว้ถึงปลายปี2020หรือหลังจากไทยลีก2020จบนั่นเองล่ะครับทีมเชียงรายมีด้วยกันเพียงแค่2คนเท่านั้นนะครับพ่อคนแรกเลยครับปริยาสิงห์มุ้ยครับช่วงหลังสิงห์มุ้ยไม่ค่อยได้เลยนะครับเพราะว่าเชียงรายกับเมืองทองแม่งไกลกันเหลือเกินครับกว่าจะนั่งรถทัวร์มามันนานครับน่าจะเลิกสิงห์ไปแล้วคนนี้ย้ายออกจากเมืองทองไปเมื่อต้นปี2017นะครับด้วยค่าตัวประมาณ10ล้านบาทในตอนนั้นได้เซ็นสัญญายาวเลยนะครับกับเชียงราย4ปีเต็มครับตอนนี้อายุก็เพียงแค่24ปีเท่านั้นครับปีหน้ายังอยู่กับเชียงรายต่อแน่นอนครับคนนี้อีกคนนึงครับที่เหลือสัญญาอีก1ปีในปีหน้าสุเทพศรีใสเอ้ยพูดผิดโดนต่อยป่ะวะเนี่ยธนศักดิ์ศรีใสครับอย่าต่อยผมนะครับกองหลังตีนโหดชาวปราจีนครับคนนี้ยังเหลือสัญญาในปีหน้าแน่ๆครับอีกปีนึงหายห่วงครับไปรีบอลเอเชียด้วยกันครับคนนี้บางคนเซ็นสัญญายาวไว้และจะหมดสัญญาในปีนี้บางคนก็อยู่ในรูปแบบของต่อสัญญาปีต่อปีตลอดครับทั้งตัวต่างชาติเช่นบิลวิลเลียมบินเนอร์ลียองแลหรือแม้กระทั่งตัวไทยที่ผมได้กล่าวถึงนะครับลองมาดูข่าวลือที่ผมได้รับกันมาดีกว่าครับพ่อว่าอนาคตตัวหลักๆตัวดังๆคนไหนบ้างครับที่ยังอยู่หรือไม่อยู่ครับเริ่มกันที่ตัวต่างชาติก่อนเลยครับบิลครับกองหน้าหน้าแก่ตอนนี้อายุ35ปีไปแล้วครับปีหน้า36คาดว่าจะต่อสัญญาครับและยังลดค่าเหนื่อยของตัวเองลงอีกเพราะอยากไปเล่นบอลเอเชียคนนี้ร่างกายดีสูสีกับเจโบของซัปโปโรเลยครับวิลเลียมเอลิเก้ครับคนนี้นะครับพ่อที่น่าเป็นห่วงที่สุดครับมีข่าวลือว่าถ้าตกลงสัญญาใหม่ไม่ได้นะครับกับเชียงรายมีโอกาสย้ายแน่ๆหรอครับวิลเลียมแกตอนนี้อายุก็เพิ่ง27ปีเท่านั้นครับแถมฝีมือก็ไม่ธรรมดาด้วยครับจุดเด่นก็คือความเร็วกับการเลี้ยงบอลนะครับราวกับเป็นเทอรี่องรีของทีมชาติฝรั่งเศสเลยครับแต่นี่เป็นคนบราซิลเหมือนกับองรีเข้าสิงร่างครับมีข่าวลือว่าตอนนี้เขาพยายามจะอัพค่าเหนื่อยตัวเองในปีหน้าครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่จะทำเงินได้ดีสุดในชีวิตของเขาแล้วนะครับพ่อเชียงรายจะตกลงเรื่องค่าเหนื่อยต่อเดือนกับเขาได้หรือไม่เพราะเชียงรายก็อยากให้เขาไปลุยบอลเอเชียด้วยกันแน่ๆครับต้องติดตามต่อไปครับยังลูกผีลูกคนอยู่ครับคนนี้ส่วนลียองแลกับบรินเนอร์นะครับอยู่ต่อแน่ๆแล้วครับสองคนนี้ไม่ว่าอายุมากแล้วแต่คุณภาพยังดีอยู่และไม่มีข่าวการย้ายทีมอย่างใดครับตอนนี้ตัวนักเตะไทยอย่างศิวกรเจตกุลเอกนิษฐ์ปัญญาพิติวัฒน์สุจิตธรรมคุณครับสามตัวหลักเด็กไทยกลุ่มนี้ที่ยังอายุไม่มากพวกนี้ที่มีข่าวเจลีสนใจในช่วงหลังครับถึงแม้ว่าจะเป็นสัญญาแบบปีต่อปีนะครับแต่ฟุตบอลไทยก็แบบนี้แหละครับเซ็นไว้แบบปีต่อปีเพื่อไม่ให้เงินเดือนที่ตั้งไว้สูงเกินไปและประเมินรายจ่ายแบบปีต่อปีกันไปครับแต่สัญญาใจนะครับเขาคุยกันไว้แล้วล่ะครับเพื่อนไม่ต้องห่วงถ้าผิดสัญญาใจแล้วเป็นเรื่องเหมือนธีรธรนี่ครับและผมทราบมาครับว่าทั้ง3คนนี้อยู่ในทีมต่อแน่นอนแล้วครับไม่ย้ายไปไหนไม่ไปเจลีกแน่นอนแล้วครับปี2020ถ้าจบบอลเอเชียครับเพื่อนค่อยมาคุยกันใหม่อีกทีนึงครับตอนนั้นก็ยังไม่สายครับผมลืมไปคนนึงครับชินภัทรหลีออกครับก็ยังอยู่ต่อกับเชียงรายแน่นอนครับคนนี้อายุเพิ่ง22เท่านั้นแหมชีวิตยังอีกยาวไกลครับตัวนักเตะไทยครับที่แววว่าจะย้ายออกจากเชียงรายก็คนนี้เลยครับชัยวัฒน์บุราณสัญญาก็จะหมดในปีนี้แล้วครับเนื่องจากโอกาสลงตัวจริงในปี2019เขาแทบไม่มีโอกาสลงตัวจริงเลยครับลงสำรองอย่างเดียวครับบางทีสำรองก็ไม่ได้ลงด้วยปีหน้าเชียงรายจะเสริมตัวอีกข่าวลือเรื่องการหาบ้านใหม่ของเขาครับเยอะมากครับตอนนี้ส่วนประตูทีมเชียงรายที่เป็นชาวขอนแก่นทั้ง2คนครับอย่างอภิรักษ์บรวงสลานนท์อนุอินอาจจะต้องมีคนหาทีมใหม่1คนนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นในรูปแบบยืมตัวหรือปล่อยฟรีออกไปเลยครับว่าข่าวลือเกี่ยวกับโควินครับที่จะย้ายไปตบท่าเรือตอนนี้มันเปลี่ยนโมเมนตัมมาเป็นเชียงรายแล้วครับอาจเป็นเพราะว่าท่าเรือไม่ได้ไปบอลเอเชียแล้วก็พลาดแชมป์ไทยลีกครับงานนี้เชียงรายก็เลยมีข่าวร่วมดึงตัวกวินกลับไทยด้วยกับเขาครับแล้วโอกาสที่จะย้ายมาก็มีด้วยครับเพราะถ้าไปลุยบอลเอเชียด้วยผู้รักษาประตูแบบนี้มีคนไว้น่าชัยห่วงมากกว่าเอ้ยหรือว่าน่าห่วงมากกว่าครับเพื่อนเป็นยังกันบ้างครับความลับในวันนี้ใครยังไม่กดติดตามใครยังไม่ด่าฝากด่า
และฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเรื่องราวบอสี่ความอุบาทที่รอคอยกราบบินแล้วนะครับพ่อเล่าแม่งเลยครับขี้เกียจรอแล้วครับตอนนั้นนะครับผมอยู่ป.4ครับเหมือนเดิมเลยครับผมแอบรักตัวผู้เอ้ยผู้ชายคนหนึ่งครับโดยความทุ่มเทให้เขาทุกอย่างครับเขาอยากกินอะไรผมพาไปกินครับรอแค่อยากให้เขาครับมากินผมบ้างนั่นเองครับไม่กินผมสักทีครับตอนนั้นทำแบบนั้นอยู่หลายเดือนครับจนมาวันนึงครับมันบอกผมว่ามันมีแฟนแล้วครับโอ้ยไม่จริงนะผมพูดอย่างนี้เลยครับตอนนั้นผมน้ำตาไหลออกมาเลยครับในใจอยากให้น้ำอย่างอื่นไหลมากกว่าครับไม่ใช่น้ำตาแต่มันบอกว่ามันยังเล่าไม่จบครับมันบอกต่อว่ามันเพิ่งทะเลาะกับแฟนของมันมาครับพ่อเพราะเพิ่งจับได้ว่าแฟนมันคบอยู่เป็นกระเทยก็เลยจับกดน้ำลาโลกไปแล้วครับพ่อพ่อว่าอยู่ใกล้ผมว่าประสบการณ์เฉียดตายเข้ามาทุกทีเลยนะลูก